พิงกี้สาวิกาชีวิตเคยอิสระวันนี้ไร้คนประกันตัวกลายเป็นข่าวสะเทือนวงการเลยทีเดียวค่ะสำหรับกรณีที่พิงกี้สาวิกาชัยเดชและคุณแม่ถูกแจ้ง3ข้อหาในคดีแชร์ลูกโซ่ Forex 3D ท่ามกลางความตกใจของเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงรวมถึงคนที่ทราบข่าวและจากชื่อของพิงกี้สาวิกาที่กำลังเป็นที่สนใจของสังคมนั้นวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับประวัติของเธอกันค่ะพิงกี้เกิดเมื่อวันที่19มิถุนายน2529ที่โรงพยาบาลเพชรเวชปัจจุบันอายุ36ปีครอบครัวนับถือศาสนาอิสลามเธอเป็นลูกคนเล็กจากทั้งหมด3คนของนายสมานกับนางสริญญาชัยเดชมีเชื้อสายไทยอังกฤษจีนมอญและปากีสถานพิงกี้จบการศึกษาจากคณะศิลปศาสตร์เอกภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยรังสิตและปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาในปี53เธอได้ตกเป็นข่าวดังสะเทือนวงการในกรณีมีความสัมพันธ์กับสรรชัยเองตระกูลสามีของธัญเรศเองตระกูลซึ่งจากเหตุการณ์นั้นก็ทำให้พิงกี้หายหน้าไปจากวงการบันเทิงจนกระทั่งเดือนพฤษภาคม2561พิงกี้และธัญญาได้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งในงานเที่ยวให้สุดปักหมุดแดนใต้ด้านชีวิตรักพิงกี้เคยสมรสกับอิทธิชวลิตธำรงค์นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ย่านพัทยาเมื่อปี57ตามธรรมเนียมศาสนาอิสลามแต่สามีไม่ได้เปลี่ยนศาสนาและภายหลังทั้งสองได้หย่ากันในช่วงต้นเดือนตุลาคม2560ซึ่งทั้งคู่ก็ไม่ได้มีบุตรด้วยกันค่ะและพิงกี้เข้าวงการบันเทิงตั้งแต่อายุ7ขวบจากการชักชวนด้วยบังเอิญจากแมวมองขณะเดินเล่นกับครอบครัวที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งค่ะ